ไม่ได้บอกเลขรับลูกชายไม่ได้บอกโอนะครับ้ยข่อยลืมพี่น้องขอตรวจได้หลายเด้อค่ะว่าได้ลงช่องอุปลงแต่ช่องเบิกทรัพย์ขอไปเบิ่งคลิปได้เพราะว่าจะเป็นหนาลูกชายดอกเอฟซียังคอมเมนต์อยู่ว่าหนาคือกันกับแม่เพิ่นว่าเป็นเด็กผีของเศร้าเนาะค่ะผีตึกล่างอะหัวขอมันผีตึกล่างเนาะค่ะเป็โอน้ผีตึกล้างแมนกะลืมไปเนาะโอปอขอโทษหลายๆว่าไม่ได้ถ่ายเขาเนาะบ่ได้ถ่ายลืมบอกเลขผแอีดมินไม่ได้ตึถก่ายล่เดา้งอเอฟซีเด้อมันบ่แมนเด็กเบิกทรัพย์เลยบ่ได้ลงให้โอปอมันเป็นเด็กลูกชายเมื่อที่รอบแรกได้สัมผัสลูกชายว่าลูกชายไปโรงเรียนก็ได้มาเว้าเอานะเด็กของเพื่อน7 4 6นี่นะนี่ดิรอบที่แล้วนี่ไหมโอ้นี่รอบที่แล้วเนาะค่ะอืม7 4 6ได้ว่า4 6ออกแล้วออก2 งวดติดแต่ที่นี่2 งวดแล้วครับก็เลยตัดออก4 6หันเลยเหลือแต่7 4 กับ 7 6เนาะค่ะครับเบิกทรัพย์พอบ่มัก7 6ซื้อวัดปีกับว่าออกสองงวดติดแล้วใช่ไหมนี่เบิกทรัพย์แม่เด็กแล้วเขาจะเบิกทรัพย์ซื้อแต่7 4น่ะแม่โอปอก็เลยฟัน7 4มันมาตรงเลขของลูกชายเนาะค่ะเนาะ7 4 6มาเขา7 6เนาะค่ะแต่ว่าลงของเจ้าของอยู่ของโอปอบ่ได้ลงขออภัยหลายๆเมื่อนี้ก็สิมีแต่เลขมีแต่เลขลูกชายให้เนาะค่ะงวดนี้เนาะเมื่อที่แล้วก็ว่าสิให้เพื่อนน่ะเฮ็ดคลิปตั้งหากเพราะว่ามันเป็นเด็กของลูกชายครับงวดนี้ก็ว่าสิบ่ลงหรอกแต่ว่าผ่าบังเอิญแก่ใหญ่ฮออีกแล้วพี่น้องบ่แม่นใหญ่ฮออยู่ฮอเก่าแต่ใหญ่ห้องเนาะค่ะเนาะเพิ่งย้ายเมื่อวานใหญ่ขึ้นไปอยู่ชั้น5เนาะค่ะเริ่มแรกก็อยู่ชั้น4บ่เฮอครับก็ขอใหญ่ขึ้นไปอยู่ชั้นเทิงว่าห้องมันว่างว่าซั่นเอาคือสิใหญ่ว่าซั่นก็ได้ใหญ่ห้องให้แกเนาะค่ะกะใหญ่เพิ่นใหญ่หลังเหล็กออกเบิ่งเรื่องใหญ่มือเหล็กออกย้ายเมื่อวานเลยครับเบิกครับเมื่อวานเหล็กออกแล้วเนาะใช่เหล็กออกแล้วเพิ่นจะใหญ่ใช่ย้ายตอนเย็นเพิ่นได้โทรมาบอกว่าใหญ่ห้องเด้อแม่ว่าซั่นแม่ก็เลยบ่ได้ซื้อกะเหล็กห้องเพิ่นก็ลืมซื้อว่าบ่แม่นว่าลืมดอกมันบ่มัก76ตะแม่เอาความซื้อซะฟัน74น่ะมาตรงกับเลขห้องเลขทูบที่ฝันน่ะมาตรงกับเลขห้องก็เลยฟัน74มันเป็นอะไรเกี่ยวกับตึกล้างยังไงเบิกซับที่ไปที่มาคือมันมีผีเพิ่นเห็นผีง่อยอยู่ระเบียงโอ้ก็เลยว่าเห็นหลายมือแล้วเห็นหลายคนหรือว่าคนเดียวเห็นหลายคนมูมาเลยน้ําก็เห็นเบิดท่านก็เลยว่าอยากขอใหญ่ห้องว่าซั่นก็เลยใหญ่ให้บ้านนี้ก็เลยย่านออกเลขระเบียงห้องเนาะระเบียงห้องใหม่ทะเบียนห้องใหม่เพิ่นใหญ่ไปเลขห้องเลขห้องแต่เว้าถึงยังแต่74เนาะโอปอเนาะเลขของเก่าเพิ่นเอาไว้นําแน่74เนาะค่ะตัวเดียว74ยังไม่ออกแม่นออก2งวดแล้วเนาะ2งวดติดแล้วแม่เบิกทราบกับเต้า FC ดูหลายไหมช่องเบิกทราบนะอันกะว่าถึงหมื่นดอกแต่กะแต่ก็มีคนเห็นอยู่เนาะหลายพันอยู่หลายพันอยู่ละกะมีผู้ตามก็มีอยู่เนาะค่ะครับรอบมีกะให้แจ้ง FC ว่าเลขของไมค์เพิ่นน่ะ752เนาะค่ะโอ้เลขสวยนะกะตัวเก่ายัง74บ่คั่นออกแต่ว่าเบิกทราบมาก37อายุเพิ่น17ดักกะ37นี่เด็กเพิ่นมักเนาะค่ะ3787นี่เพิ่นมักมาแต่งวดที่แล้วเบิกทรัพย์ได้ซื้อ37เพิ่นว่าเพิ่นมักก็เลยบ่ถือกงวดที่แล้วเบิกทรัพย์ก็ได้บ่ได้ซื้อน้ำลูกชายแต่เป็นหยังค่าหยังผู้นี่โอ้ป่อตามจริงเด็กลูกชายออกงวด2งวดเป็นหยังจังบ่ตามแหมบัดเบิกทรัพย์ก็มาฝันเห็นแกเมื่อวานนี่เนาะก็แทนที่จะซื้อเลขห้องแหมลืมแหมไม่หรอกคือดวงบ่มีบ่เฮาคือทางช่องไปหลายที่ครับไปหลายอาจารย์มันได้สับสนมันได้ลืมข้าวเนาะแต่ละอาจารย์ก็เป็น10งวดก็มีอย่างงี้นะก็เลยเขวไปบ้างนะบาดนี้มันก็แล้วแต่ดวงเนาะบาดนี้เพิ่นใหญ่ห้องใหม่งวดนี้ก็สิซื้อเลขห้องเพิ่นนั่นล่ะแล้วก็มาฝันเกี่ยวเพิ่นเด้ออายุเพิ่นย่าง17ปี16กว่าย่าง17เนาะค่ะก็เลยตามอายุเพิ่นนําเนาะค่ะอ๋อแสดงว่าย้ายห้องปุ๊บก็โทรมาบอกเลยใช่ไหมเพราะว่าฝันเห็นเพิ่นมือเลขออกขนาดค
คิดอยู่เด้ว่าเลขเพิ่นสิออกก็เลยไปซื้อ17อายุเล่าแม่ฝันแล้วเพิ่นผิดกันกับโมแม่ก็เลยง้างไปเพิ่นก็เลยหนีไปดีว่าซั่นฝันซ้ํานั่นน่ะบัดนี้ก็เลยว่าอายุเราบ่ว่าซั่นได้มัก17เพิ่นเด้งวดบ่หันหลวงบ่คิดพ่อเลขของบัดนี้เพิ่นใหญ่ห้องใหญ่เท่ได้มันมักออกนั่นแม่อันนี้ไปได้ทุกอย่างเนาะค่ะไปตามเล่าก็ได้เด้อมันมักออกตามเล่าของเบิกทรัพย์เวลาแกย้ายห้องส่วนมากเลขห้องจะออกนะแม่นกับไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าล่ะมือนี่ครับแล้วแต่เนาะไฟสอบกับเขาไล่วันเนาะเดี๋ยวเห็นบ่752เลขห้องเพิ่นมั้ย752เดี๋ยวซูมไปใกล้ก่อนเบิกทรัพย์ถ้าไม่เห็นก็เห็นครับเห็นเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเห็นอยู่ครับเห็นอยู่อ่านนี่เพิ่นฟังก็ได้กัน75274นะครับ173787นะครับผมก็เอาไปเสี่ยงเบิ่งเนาะค่ะเนาะครับเบิ่งทราบกับพลาด2งวดบ่ซื้อน้ำเหล้าแม่แต่752ก็ตัดหน่อยเด้อบ่ซื้อน้ำลูกไส้แม่ส่วนมากนี่แกจะได้ตัดนะครับอือตัดเอาค่ะตัดเอา3ตัวนะ3ตัวบนน่ะนะแต่ว่างวดนี่สิฟ้าไปหยิบลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวมันสิเบิดเนาะครับนั่งงวดกับยิบบ่ท่านคือกันเบิกทรัพย์ก็ได้เห็นบ่ท่านเห็นครับเห็นสีสัดเจนอยู่เนาะคือยิบแต่ต้นงวดเลยกันผู้ใดมักนำเนาะค่ะพี่แกเห็นผีใช่ไหมเบิกทรัพย์ผีตึกล่างแม่ผีตึกล่างเบิกทรัพย์เอาลูกอยู่สิเป็นรูปนาลูกไส้ดอกว่าเป็นรูปนาเบิกทรัพย์ไอ้เดี๋ยวสิช่วงรูปให้โอ๊ะปอไปขึ้นนาปุ๊บอยู่เพราะว่าแกเห็นหนีร้ายมือแล้วนะนางง่อยอยู่ประตูบัดมู่นั่นเห็นยืนซ่องกระจกอยู่มู่ไปเดินน้ำเลยซ่องกระจกเห็นอยู่ในกระจกแม่เป็นผู้ชายแม่ผู้ชายใส่ชุดสียังก็เฮือระว่าอุปกรณ์ฮะสีดำสีดำบ่หรือสีขาวสีดำสีดำแต่ว่าอยู่ตรงตึกอะสีขาวบอกทราบขอไปมักหาศูนย์นางวัดบางหันนะครับแต่ว่าเลขของเราหรือสุดเป็นเลขห้องวัดสันมันดันมาออกวัดที่สองแต่ว่าปล่อยลงช่องอยู่แต่วันมันบ่แม่นหนาเบิกทรัพย์แค่นั้นแหละจะเป็นหนาลูกชายเด้อพี่น้องแต่ในคลิปสิเป็นเบิกทรัพย์เว้าเนาะค่ะผีตึกล้างแม่นอุปอตั้งคือนัวขอได้เลยว่าผีตึกล้างแต่บ่ระบุสถานที่ดอกครับผมบ่พลาดพิงเนาะจ้ะคือของผมไม่ได้ทำนะ FC นะบ้านนี้แม่บ้านได้เว้าเพิ่นฟังว่าเคยมีคนตายตึกมันสิติดกันอยู่สิแม่ตึกขอลูกชายอยู่เสียชีวิตตรงข้ามกันนี่สิเป็นตึกล่างตึกมันติดกันนะแม่แล้วก็คนงานเขาไปเฮ็ดก่อสร้างแล้วเขาตกตึกบ่เสียชีวิตแม่นก็เลยสร้างบ่แล้วจ้าเคลียร์เลยห่างนะสร้างบ่ทันเดียวเด้มันห่างอ่ะกําลังเป็นสั้นกันอยู่นะแม่บาดนี้หลังจากนั้นมาก็มีคนเห็นผีเลยแล้วตึกมันติดกันน่ะนัดระเบียงน่ะหันไปทางตึกห่างพอดีครับนั่นล่ะนางโจ้โคอยู่ เพิ่นย่านเพิ่นได้มานอนบ้านค่ะ FC เพิ่นก็คอมเมนต์อยู่เบิกทรัพย์อันลูกชายน่ะคือแม่เนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าได้บ่ได้ผู้คอมเมนต์ก็ได้คั่นแม่นเพิ่นซื้อก็สิได้ล่ะเบิกทรัพย์เพิ่นซื้อบ่เบิดซื้อแต่70แบบว่าเฮาเหลือเอาแต่เด็กเฮามักเนาะครับกันซื้อไปเบิดจุอาจารย์ซื้อบ่ไหวดอกพี่น้องเลือกเฉพาะเลขเราชอบครับคันเฮามักอาจารย์ได้เฮาก็เลือกเอาคือช่องผมไม่ได้ทํานะครับงวดเมื่อกี้เนาะ FC อาจจะไม่เห็นนะครับเฮ็ดแต่เลขเบิกทรัพย์แม่เฮ็ดลูกไส้บ่ได้เฮ็ดนะครับผมแต่เบิกทรัพย์ก็บ่ถือหรอกว่าซื้อลืมแต่ว่าเบิกทรัพย์ก็ทําอยู่เนาะทําอยู่ค่ะครับจะเป็นแอดมินไม่ได้ทํานะครับผมอะไรเลขตึกล้างเลขตึกล้างเนาะตึกล้างครับจ้าถ้าชอบก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะ FC เนาะครับขอบคุณเบิกทรัพย์ครับขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับผมนะฮะก็คือว่าไม่ได้ทำนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเบิกทรัพย์ทำอยู่นะครับผมครับขอบคุณเบิกทรัพย์ครับผม